บ้านแล้วนะครับยังไม่เจอเจ้าของบ้านเลยครับเดี๋ยวไปหาเจ้าของบ้านให้เจอก่อนดีกว่านะที่ต้นของเรานี่เองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่าจะมีเรื่องอะไรที่คุยแล้วสนุกสนานหรือว่าในเชิงลึกๆลุ้งลับสไตล์เรามาติดเกาะเริ่มต้นด้วยการที่ให้พี่ต้นเขาพาไปกินข้าวก่อนเลยเพราะว่าเราอ่ะตามใน IG ที่เขาหลายทีแล้วว่าใช่แม่ครัวที่เนี่ยแม่ครัวที่นี่ทำอาหารอร่อยตอนที่เราจะมากับเราบอกไว้ก่อนเลยว่าขอให้ทำอาหารให้เรากินด้วยอยากชิมอยากชิมเขาโพสหลายครั้งแล้วเป็นช่วงที่เรียกว่าผมเก่งรอคอยเลยคือช่วงจิ้มอาหารที่เขาจะโปรโมทเรื่องอาหารเรื่องอาหารที่บ้านนี่รสชาติดีมากอันนี้แบบว่าแม่ครัวมีการปรับสูตรปรับอะไรต่างๆทำได้หลายอย่างมากคนมาคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็คือค่าตัวเท่าไหร่ค่าเท่าไหร่เป็นไงน้องพี่เก่งชิมแล้วนี่อ่ะเพลินมากตอนนี้ห้องผัดครับห้องผัดจนเลยดีกว่านะเข้ามาก่อนครับโอเคครับนี่ก็เป็นของเรียกว่าของเจ๋งๆของมือใต้หนึ่งอันดีกว่านะ808อันนี้ตัวนี้ที่ใช้บ่อยๆใช่ไหมพี่ตัวนี้มันเป็นตัวลิลิชูแรกเลยที่แม็กซอนทำนี่ติดอยู่ในบอร์ดที่ใช้ตลอดเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยจำได้วันนี้พี่ป้ามาอ่านพี่ป้ามาอ่านหลายทีแล้วใช่ไหมพี่ที่สองทีสองครั้งนี่ครั้งที่สองมั้งก็มีมาซ้อมมาใช้มาซ้อมได้ด้วยตอนก่อนมาเสิร์ฟใหญ่แกแล้วอย่างวันนี้พี่ป้ามาอัดแหลมพี่อัดกลองจริงๆมันต้องแบบเดือนนึงอย่างน้อยต้องมี15วันเลยอย่างน้อย อันนี้แบบโอ้โหอันนี้14วันเลยงั้นไม่บางที3เดือนจะมีสังเกตได้ว่าห้องอันนี้มีการตกแต่งที่แบบดูสวยงามสวยงามแสดงว่าต้องเป็นคนชอบเกี่ยวกับการแต่งบ้านหรืออะไรปกติปกติอย่างเราเนี่ยเราก็ไปห้องอัดกันมาหมดประเทศไทยมาส่วนใหญ่ก็จะตกแต่งเป็นสไตล์ห้องอัดเลยสูตรละอัดเดือนนึงอย่างเงี้ยทุกวันเสียงก็ดังแย่ๆแล้วไหนจะเล่นกันเหนื่อยบรรยากาศมันก็แบบโคตรแบบพอเจอเดิมๆมันแบบแห้งแรงมากอ่ะบรรยากาศห้องอัดแล้วเราเองอ่ะแล้วเราเองห้องนี้มันไม่ได้แค่สำหรับอัดอย่างเดียวสำหรับมานั่งคิดเพลงอะไรเงี้ยแล้วเราคิดเพลงเราชอบแบบอะไรที่เป็นบรรยากาศบรรยากาศแบบห้องอัดเลยอ่ะดีไซน์นั่นคือแบบเกลียดเลยอ๋อพี่ไม่ชอบอะไรที่มันดูเป็นแบบสตูดิโอมากๆเออมันแข็งแข็งเป็นแบบอันนี้เราแบบอยากให้มันเหมือนอยู่บ้านแต่ว่าอะคูสติกถูกต้องอะไรเงี้ยแล้วก็ตกแต่งเป็นแบบเออมันเราสามารถนั่งใจลอยอะไรได้โดยที่ไม่ต้องแบบมานั่งแบบไปเห็นแต่ชั้นไม้ที่มันจะก็ต้องเป็นแบบอย่างนี้ปกติเป็นคนชอบแต่งบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นคนชอบอยู่บ้านอะไรเงี้ยนี่ก็ดีไซน์แบบให้เหมือนอยู่ใต้ท้องเรืออะไรเงี้ยก็แสดงว่าก็คือความชอบแหละแล้วก็อย่างที่พี่บอกคือว่าอะคูสติกถูกต้องที่เหลือก็เป็นเรื่องดีไซน์ที่พี่ชอบของต่างๆที่พี่ซื้ออะไรเงี้ยมาคือเราเดินเข้ามาเราก็รู้สึกดีแล้วมันไม่ได้รู้สึกอึดอัดอยากให้มันแบบเรามานั่งหรือมานั่งอยู่บ้านนั่งแบบจิบกาแฟจิบอะไรสามารถแบบลูกค้าโทรเข้าแล้วโอ้โหต้องออกอัลบั้มกี่ชุดถึงจะมีขนาดนี้ได้อยากรู้มากซีรีส์ครัวมากี่ชุด7ชุดเก็บเงินส่วนหนึ่งมาทำห้องทำบ้านที่ชอบเนี่ยก็มันก็ไม่ใช่ว่าตูมเดียวนะมันค่อยๆเก็บแบบทีละอย่างนะแสดงว่าส่วนใหญ่เนี่ยนอกจากเครื่องดนตรีที่จะชอบพวกของแต่งบ้านเราก็ชอบแต่งบ้านของเล่นเนี่ยเคยรู้ว่าชอบซื้อของเล่นข้างมากเลยของเล่นมีซื้อเยอะๆเหมือนกันก่อนนี่แบบตอนไปของถงนะไปแต่ตัวรถไปจอดไปตรงหน้าร้านวิสปาใช่ไหมเจอเป้15บาทซื้อเป้15บาทเพื่อจะเพื่อจะไปใส่ของเล่นรู้เลยว่าจะต้องยังไงก็ได้ใส่แน่นอนคำพลานก็ต้องฉายาคำพลานคำพลานไม่แต่ของเล่นแม่งเป็นเงินเป็นทองได้ไงใช่ป่ะเวลาเบื่อใช่ได้สุดท้ายมันก็เคยมาช่วยชีวิตเราหลายที่บ้านมึงเต็มเลยเขาเคยไปรื้อของเล่นบ้านผมของเล่นมันสุดเลยผมจำได้บ้านผมมันจะมีหุ่นยนต์ตัวใหญ่จัมโบ้ยังอยู่ยังอยู่หุ่นจัมโบ้เดี๋ยวจะต้องขายแล้วล่ะเนี่ยวันนี้นะครับก็มีพี่ป้างนะครับมาอัดกลองเพลงใหม่นะครับซึ่งวันนี้แป๊ก็แป๊พี่แป๊พี่ต้นก็ดูแลหมาติดเกาะมาโชคดีเนี่ยมาจังหวะนี้มีคนใช้งานมีคนมาบันทึกเสียงหน้าตลอดรอรับลูกค้าตลอดตลอดตอนทัวร์เยอะๆสุดเคยนับป่ะพี่ปีนึงกี่งานพีคสุดชุดไหนดีกว่าเดือนดีกว่าเอาเดือนก่อนเดือนพีคสุดชุดไหนคิงไซส์ไซส์ก็ต้องใช่ไหมแต่ว่ามันพีคไอเพลงน้ำลายนี่แหละน้ำลายนี่พีคกว่าขี้ถึงนี่เหรอพีคกว่าจริงไหมเนี่ยน้ำลายนี่คือชุดที่พีคที่สุดใช่บอมาเอาครับคุณเนี่ยขายเยอะสุดแล้วก็ทัวร์เยอะที่สุดถามพี่เรื่องนี้ดีกว่าเรื่อง MV มิวสิกวิดีโอเนี่ย
พราะว่าพี่เนี่ยก็อยู่มาตั้งแต่แบบว่ามียุคที่ทำมิวสิกวิดีโอลงทุนอะไรเยอะแยะมากมายจนมาถึงยุคปัจจุบันพี่มองว่ามิวสิกวิดีโอกับเพลงเนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยยังไงณปัจจุบันตอนนี้เลยใช่ไหมเออนะตอนนี้ตอนนี้เลยนะคือเพลงตอนนี้ถ้าเพลงมันจะดังที่เป็นร้อยล้านวิวหลายเพลงที่แม่งไม่มี MV ดังด้วยตัวเพลงมันตอนนี้คือถ้าจะดังก็ดังด้วยตัวเพลงเลยถ้าตอนนี้นะคงเอาค่า MV ตัวหลายแสนไปทำงานเพลงเอามาลงกับการลงทุนกับเพลงคุณภาพของเพลงอย่างที่พี่เคยบอกจะด้วยคุณภาพหรือด้วยปริมาณก็ได้ก็แล้วแต่อยากจะเอาอัดแพงๆมิกมึงนอกแพงๆก็ได้แล้วแต่แล้วก็จะเอาเงินอันเนี้ยมาทำเพื่อให้ได้หลายเพลงห้องอัดแบบซอฟลงมาอันนี้ก็แล้วก็ยังจะดูคุ้มค่ากว่าในตัวพี่เองอ่ะพี่มองว่าอัลบั้มอ่ะมันยังสำคัญอยู่นะอัลบั้มอ่ะส่วนตัวยังชอบยังชอบตรงที่ว่าถ้าเป็นฐานะคนฟังไงหรือแม้แต่คนเล่นมันดีตรงที่ว่าเราสามารถนำเสนอเรื่องราวทั้งหมดครบถ้วนเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องในการให้คนเห็นภาพเราในณตอนที่เราแต่งเพลง10เพลงวันเนี้ยเมื่อเราเนี่ยอยากนำเสนอเนี้ยคนจะเห็นภาพชัดเห็นภาพครบถ้วนข้อเสียคือมันเหนื่อยมากใช้เวลาปีนึงในการทำเป็นอัลบั้มโดยที่ว่าแทบไปทำอย่างอื่นไม่ได้เลยตอนนี้ชอบทำเป็นเพลงมากกว่าเราก็นำเสนอแบบของเราไปอ่ะแต่ว่าเราพูดถึงในมุมศิลปินก็คือใครๆก็อยากทำเป็นอัลบั้มแบบนำเสนอสิ่งที่เราแบบคิดอยู่นะตอนนี้รู้สึกอะไรเนี่ยว่าเพลงที่เราทำทั้งหมดเนี่ยทุกคนจะได้เห็นภาพการเรียนเพลงของเราว่าเราเลื่อนเพลงเราเลื่อนอะไรโชคดีว่าเราไม่หมดตรงเนี้ยไม่หมดไฟเรื่องการแต่งเพลงไม่ได้เลยพี่กินหนึ่งนี่ไงมายังไงพี่เล่าให้ฟังหน่อยบอด SSL 9000J series ก็อันนี้ที่มาเลยมันมาจากห้องอิเล็กทริกนิติแรงจิมมี่เฮนดิกของจิมมี่เฮนดิกก็อันนี้มีสตูดิโอ28เนี่ยแฟนเขาซื้อมาจริงมาตัวใหญ่80 channel แล้วตอนหลังก็ขายต่อมาให้ก๊อฟคลิปเล้งก๊อฟคลิปเล้งก็มาถอดทำเป็น channel สปิทขายก็เลยซื้อมา32 channel ก็คือว่าใช้มิกเพลงทำเพลงด้วยแสดงว่าต้องผ่านมือศิลปินดังๆวงนอกมาอีกแยะแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะอยู่กับที่32ใช่อยู่กับทั้ง Off Big Ass อีก4อยู่กับรวม Spotify Hour อีก4ไม่แน่ใจก็เนี่ยส่วนใหญ่ก็มิกอยู่บนนี้แหละส่วนใหญ่มิกอนาล็อกหมดก็มีเครื่องข้างหลังบางตัวก็เพิ่งเอาไปซ่อมกลับมายังไม่ได้ใส่แล้วอย่างนี้ของแต่ละอันที่มันของเก่าๆวินเทจอย่างเงี้ยมันจะต้องดูแลลำบากกว่าก็ไปคาลิเบทที่มันนอกแล้วก็เปลี่ยนพาร์ทเก่าแต่เป็นพาร์ทเก่าที่แบบยังไม่เคยใช้นะคือเขาเก็บอะไรไว้มีอะไรที่เป็นของเก่าแล้วเขาจะคาลิเบทมาให้ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเสียงแม่งไปอีกเรื่องนึงอีกจากที่ดีอยู่แล้วจากที่ดีอยู่แล้วพอมันเป็นแบบมัน 100% นี่แบบโอ้โหคนละเรื่องเลยก่อนมาเนี่ยได้โทรคุยถามเรื่องเอฟเฟคเกี่ยวกับพวกเสียงแตกหรือว่าฟัดอะไรที่ต้นไว้อยู่เหมือนกันวันนี้ก็มาเห็นละอันนี้เป็นคัสตอมของคนไทยคิวโอเวอร์ไดชื่อพี่ปุยคนนี้เก่งมากนะแล้วก็ใช้พาร์ทแบบเก่าคือไม่ได้เอาพาร์ทเก่ามาอย่างเดียวแล้วแบบอยู่ดีมาใส่เลยเนี่ยแกวัดค่าแต่ละตัวให้มันได้ค่าที่แมทกันน่ะสมัยก่อนแกพยายามโคลนของคอนแกทำได้เหมือนมากเลยนะเหมือนเลยแหละเคยเอาของจริงมาเทียบของจริงเคยเอาของเพื่อนมาหลายตัวกันนะใกล้เคียงเลยแหละเรียกว่าเหมือนเลยก็ได้อันนี้เป็นฟัดแต่ปกติเท่าที่เห็นฟัดมันจะมีแบบ2ปุ่มเป็นวอลลุ่มกับเกนหรืออะไรนี้แต่นี่คือมันมีแกก็มีดีไซน์เลยแกแบบมันก็ปรับไดโอดให้มันได้เสียงที่มันหลากหลายอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องใช้เวลากับมันเยอะอยู่เหมือนกันตะกี้ที่คุยกับพี่ที่ห้องตรงฝั่งห้องอัดก็คือมีใช้อัดเสียงด้วยใช่ป่ะใช่ใช้ตัวก้อนนี้เป็นโอเวอร์ไดหรือเป็นเสียงคลีนอย่างที่พี่บอกว่าแตกน้อยๆอะไรอย่างงี้ใช่เพราะเสียงมันใหญ่รูปนี้นี่ของนี่ของมูกิต้าคริสโนวาครับชอบพี่โนวาเลยบอกให้ขอซื้อแหละเขาไม่ขายก็บอกให้เขาวาดให้ใหม่ละกันก็สวยด้วยแล้วเนี่ยสวยด้วยเลยชอบมากโอเคครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ามาถึงบ้านพี่ต้นนะมาถึงห้องอัดต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เราต้องมาเกาะติดแน่นอนนะเก่งใช่ไหมเพราะว่าเป็นทั้งรุ่นพี่เป็นทั้งไอดอลเป็นทั้งเพื่อนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่ให้โป่งกับเก่งแวะมาแล้วทำกับข้าวอร่อยๆให้กินด้วยคำแรกที่พูดเลยกินข้าวเลยนะครับกินข้าวผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้สนุกมากนะครับขอบคุณมากครับถามกันนิดหน่อยครับครับผมขอบคุณมากครับครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปตามพี่หลังอย่างที่พี่ต้นบอกนะว่าน่าจะสนุกไปลองสนุกไปเยอะใช่ไหมตามมาไปเจอกันเยอะไปด้วยกันนะพี่ไปด้วยกันไปเจอด้วยอ่ะพี่สายเรือแรกมันสุด
คิดอะไรแปลกๆปกติหน้าเรือต้องปิดหมดเลยเนี่ยไอ้ที่นี่ก็เปิดหน้าเรือจะทำแบบเซฟวิ่งไพรเวทเลยอันแบบจอดแล้วเดินระวังดีเนี่ยน้ำไม่ก็เลยเข้าน้ำไม่เข้าตรงนั้นกูกูยังงงเลยถ้ามันไม่มีไอ้รูนี้ไอ้ช่องข้างหน้านี่มันก็ไม่ล่มนะเซฟวิ่งไพรเวทเต้องบอกว่ารู้จักกันกี่ปีแล้วอ่ะต้องมีเราว่าตรงนี้ต้นแบบสมัย20ปีมันจะมีผับที่หนึ่งที่ชื่อว่าเมทัลโซนไหมที่แบบเล่นเพลงร็อกเล่นเพลงร็อกเมทัลอะไรขนาดนั้นดุในร้านมีตู้แอมใหญ่ๆเรียงกันแบบว่า 4-5 ตู้ดูในร้านกลางแสงสีเสียงพร้อมร้านสั้นๆแค่นี้เลยเหมือนกันเวทีอยู่ข้างหน้าเลยนั่งนี้ก็เป็นจุดแรกที่ได้เจอกับซินดี้ฟูเจอกับพี่ต้นพี่หลังตอนนั้นนะซินดี้ฟูริสซินดี้ฟูริสใช่ซินดี้ฟูริสตอนลงกูเล่นเนี่ยแม่งเหลือเยอะโต๊ะสองโต๊ะโต๊ะสองโต๊ะแล้วก็นี่แหละก็ไอ้โต๊ะนี่แหละถ้าชอบก็กด Subscribe ด้วยนะครับกดติดตามมาติดเกาะด้วยนะครับครับ